ใหม่ดาวิกาแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์เผยสาเหตุป่วยแอดมิดลั่นต้องสู้ห้ามตายใหม่ดาวิกาโชว์สปิริตถอดสายน้ำเกลือแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์เผยสาเหตุป่วยเข้าแอดมิดวูบหน้ามืดรับกลัวเรื้อรังลั่นต้องสู้ห้ามตายวันที่15เมษายน67นางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์มโหธรเทวีประจำปี2567เดินนำแห่ขบวนในงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567ณริเวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามจากนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเผยถึงสาเหตุอาการป่วยหลังเข้าแอดมิดทำแฟนๆเป็นห่วงโดยใหม่ดาวิกาเผยว่าสงกรานต์ปีนี้ป่วยค่ะแอดมิดเพิ่งถอดสายน้ำเกลือมาเลยเจาะแขนจนครุนเลยตอนนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่ติดตามใหม่จะรู้ว่าใหม่เดินทางไปจีนบ่อยมากเพราะรายการที่จีนเพิ่งเปิดตัวไปเดบิวต์ที่จีนไปร้องไปเต้นใช้พละกำลังเยอะพักผ่อนน้อยและมีความเครียดมันเลยมีผลต่อร่างกายทำให้เราอ่อนเพลียมากๆเกล็ดเลือดต่ำหน้าจะมีการติดเชื้อที่ต้องแอดมิดเพราะความดันต่ำวูบหน้ามืดเป็นลมใหม่ก็อยากเบรกงานแต่มันทำไม่ได้อย่างงานวันนี้ก็ต้องมาถ้าใหม่นอนซมอยู่กับที่ก็อาจจะป่วยกว่าเดิมก็เลยลองมางานทำให้เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยพี่เต๋อไม่เคยดุเลยดูแลดีมากไม่เคยว่าเรามางานก็ต้องมาทำสิ่งที่รับผิดชอบเอาไว้ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะหมอก็บอกให้นอนพักผ่อนห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอหัวเราะห้ามตายห้ามทุกอย่างใหม่ก็กลัวมันเรื้อรังมากกลัวมากๆแต่เดี๋ยวเสร็จจากงานก็จะกลับไปนอนที่บ้านพอตื่นเช้ามาถ้ามีเวลาก็จะไปอัดวิตามินให้หมอตรวจเกล็ดเลือดอีกสุขภาพตอนนี้ถ้าเต็มร้อยให้20ไหมอีก80ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนี่หยิกตัวเองให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ต้องสู้แค่ไหนเพราะร่างกายเราไม่ไหวไหวแล้วต้องทำถามว่าจะหาเวลาพักยาวๆไหมใหม่ไม่สามารถตอบว่าได้ค่ะเดี๋ยวใหม่จะไปหาคิวพักค่ะจบงานนี้จะได้ไปแอดมิดอีกไหมก็ต้องลองดูก่อนว่าปวดท้องไหมตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็โอเคเป็นโรคประจำตัวของเราเลยไหมไม่ก็เพิ่งเป็นนี่แหละดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะ Footnote ตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังทะลุผ่านรัฐมนตรีกลาโหมนามของนายพิชัยชุนหวชิระซิ่งอยู่ในสถานะแห่งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นแหละคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอันแหลมคมเนื่องจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นตำแหน่งเดิมที่ควบโดยนายกรัฐมนตรีการที่นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาตั้งแต่ต้นยืนยันบทบาทและความหมายไม่เพียงแต่ต่อกระทรวงการคลังหากแต่ต่อรัฐบาลโดยรวมความหมายก็คือนายกรัฐมนตรีจะต้องสำแดงบทบาทเพื่อยังความสำเร็จให้กับนโยบายเรือธงของรัฐบาลและของพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันเมื่อผ่านมาเป็นเวลา7 เดือนนโยบายเรือธงอันมาจากพรรคเพื่อไทยได้รับการปักหมุดแสดงความมั่นคงในระดับที่แน่นอน 1. จึงจำเป็นต้องมีจุดเปลี่ยนภายในการเปลี่ยนที่มีพื้นฐานมาจากตำแหน่งอันสัมพันธ์กับตัวของนายกรัฐมนตรีก็เกิดคำถามตามมาว่านายกรัฐมนตรีจะเลือกควบกับตำแหน่งใดเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงตรงนี้ทำให้การเข้ามาของนายพิชัยชุนหวชิระมีน้ำหนักนับแต่มีนามของนายพิชัยชุนหวชิระปรากฏในสถานะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เกิดคำถามว่าทำไมต้องเป็นนายพิชัยชุนหวชิระนามนี้มีความสำคัญตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนมาแล้วอย่างจำหลักหนักแน่นต่อสายตรงถึงบ้านจันทร์สองล่าไม่ว่าจะเป็นรากฐานที่เป็นสวนกุหลาบ
ซึ่งโยงยาวไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรากฐานและความรับผิดชอบสะสมความชัดเจนในทางเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นทั้งความลึกซึ้งในวิชาการความกว้างขวางในเครือข่ายและความสัมพันธ์ครอบคลุมตลาดทุนและตลาดอุตสาหกรรมจึงไม่มีใครกังขาในการเข้ามาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันเคยควบโดยนายกรัฐมนตรีอย่าได้แปลกใจหากนายกรัฐมนตรีจะลุกจากการควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็จะควบตำแหน่งกระทรวงกลาโหมเนื่องจากนี้คือสะพานเชื่อมอันอ่อนไหวในทางการเมืองเป็นการเมืองที่แม้จะดำรงอยู่บนฐานแห่งรัฐบาลพิเศษจากการข้ามขั้วระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐแต่เมื่อขับเคลื่อนสะพานเชื่อมย่อมสำคัญถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีจะเล่นบทสะพานเชื่อมในด้านความมั่นคงเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นยืนทางการเมือง ดีน่าเล่าโมเมนต์วันเกิดลิซ่าเผยเหตุผลทำไมไม่เปิดรูปแฟนบันเทิงนักแสดงสาวดีน่าฟรีโปเล่าโมเมนต์ปาร์ตี้วันเกิดน้องสาวคนสนิทลิซ่าแบล็คพิงค์เผยยังไม่เปิดรูปแฟนรอเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วค่อยลงทีเดียวล่าสุดวันที่16เมษายนนักแสดงสาวคนสวยเดียน่าฟรีโปนางสงกรานต์มโหธรเทวีคนสุดท้ายของงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567ณริเวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้แต่งชุดไทยจัดเต็มขนาดนี้พร้อมแอบเผยราคาชุดที่มีราคาถึง7หลักเลยทีเดียวพร้อมเล่าถึงความรักของเจ้าตัวว่าเมื่อไรถึงจะเปิดเผยทั้งที่คบกันเข้าปีที่4แล้วเผยโมเมนต์น่ารักๆของลิซ่าแบล็คพิงค์ในปาร์ตี้วันเกิดล่าสุดนางสงกรานต์คนที่7นานแล้วค่ะที่ไม่ได้แต่งชุดไทยแบบจัดเต็มขนาดนี้รู้สึกว่าทรงพลังมากๆด้วยชุดเองก็มีความเก่าแก่โบราณที่แบบเราไม่ได้สามารถใส่ได้ที่ไหนก็เขาบอกว่าเป็นร้อยล้านรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเราเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบในความเป็นไทยอยู่แล้วด้วยความที่บ้านทำธุรกิจผ้าไทยแต่ว่าครั้งนี้เป็นอะไรที่แปลกตาเพราะว่าเป็นชุดไทยที่จัดเต็มดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นนางสงกรานต์หนึ่งในเจ็ดให้กับไอคอนสยามเป็นไงบ้างสงกรานต์ชอบนะรู้สึกว่าเป็นประเพณีที่ทำให้เราได้กลับไปเจอเพื่อนๆ เจอญาติทุกคนแฮปปี้เพราะเป็นวันหยุดยาวได้กลับบ้านเดียกลับอุดรมานะเพิ่งกลับมาเมื่อวานเพื่อจะเป็นนางสงกรานต์ในวันนี้รู้สึกว่าเป็นประเพณีที่อบอุ่นได้เจอคุณพ่อคุณแม่รดน้ำผู้ใหญ่สงน้ำพระทำบุญตักบาตรทุกอย่างครบหมดเลยเชิญชวนหน่อยเชิญชวนทุกคนที่ยังสนุกกับสงกรานต์อยู่ไอคอนสยามก็มีวันไหลนะถึงวันที่21เมษายนเลยนะคะมีของกินมากมายค่อนข้างครบมากมากันนะคะเดินสายทำบุญถี่มากมีโอกาสถ้าว่างใครชวนก็ไปหมดเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วมีไปปล่อยโคด้วยค่ะช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาจริงๆปล่อยจนเป็นเรื่องปกติรู้สึกว่าไปแล้วสบายใจมีความมูเตลูนิดนึงยิ่งทำก็ยิ่งต่อให้เราดีขึ้นเรื่อยๆเวลาขอก็ขอให้ทำอะไรราบรื่นวันเกิดลิซ่าปีนี้จริงๆเขาคงเหมือนกับว่าอยากชวนคนที่รู้จักกันมาจอยด้วยความที่เขาโตขึ้นก็คงอยากสนุกกับเพื่อนๆ เราก็แบบแต่งตัวกันเต็มมากๆเพราะเขาบอกว่าใครไม่เต็มไม่ให้เข้างานมีกลิตเตอร์เล่นไฟเล่นแสงมีส่วนช่วยอะไรกับวันเกิดลิซ่าบ้างยังเป็นเค้กของเราอยู่นะที่เป็นก้อนสีน้ำตาลที่เป็นตัวน้องสีทองเป็นของที่ร้านนะเหมือนกับน้องๆก็มาปรึกษากันว่าพี่เดียเอาไงดีเอายิ่งใหญ่ไหมเดี๋ยวจัดการให้เราก็บอกเชฟที่ทำเค้กเขาก็จัดการให้ยิ่งใหญ่เลยแสดงว่าตัวที่รัศมีแขเอาไปของร้านหนูหรอ
ช่แล้วค่ะก็เลยไปทวงเขาว่าพี่แขตุ๊กตาอยู่ไหนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เชฟปั้นตัวใหม่แบบว่าไม่มีเค้กข้างในให้เขาเก็บเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วแสดงว่าให้เค้กลิซ่าทุกปีเป็นอะไรที่เหมือนใกล้ตัวเราถ้าบอกเราเราจัดให้ได้อยู่แล้วขอแค่บอกทุกคนก็พยายามจะเซอร์ไพรส์ถ้าถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันเลยแต่ว่าเชฟกดดันเอาจริงๆเอาง่ายๆเพราะน้องเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วน้องไม่ได้คาดหวังแต่พอน้องเห็นน้องก็ตกใจว่าแบบว้าวเขาปักทีละจุดเลยค่ะยอมใจมากๆค่ะรายละเอียดทำ2อาทิตย์สุดท้ายไม่มีใครกล้าตัดมีของขวัญพิเศษอย่างอื่นไหมซื้ออะไรที่เขาชอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกว่าจะซื้ออะไรให้อะไรที่ใกล้ตัวเห็นเขาชอบแมวหากำไลที่เป็นรูปแมวแล้วก็ตัดผ้าถุงให้เขาเผื่อเขาต้องใช้เป็นของที่อยากให้เฉยๆลิซ่าอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเหมือนเขายุ่งกับโปรเจกต์รอให้นางกลับมาก่อนแล้วก็ดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้น่าจะลุยงานเราก็รอซัพพอร์ตอยู่เมืองไทยเรื่องแฟนตอนนี้รูปเป็นหมื่นแสนรูปหรือยังก็ถ่ายรูปคู่เรื่อยๆแต่ยังไม่ได้โพสต์รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้มันก็แฮปปี้ดีเพราะว่ายิ่งรู้เยอะยิ่งมากความทุกคนเดี๋ยวเรารอให้เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วรู้กันทุกคนแน่นอนกลัวเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวหรอใช่เอ็นดูเขาเพราะว่าเขาขี้อายไม่อยากให้เขาเขินทุกวันนี้ไปกับเดียยังใส่แมสเลยเขาทำหน้าไม่ถูกเวลาคนมองแต่เขาไม่ได้ว่านะจะลงรูปก็ได้แต่เรารู้สึกว่าพอเราได้ความเป็นส่วนตัวเราก็แฮปปี้กันเชื่อว่ารักแบบเงียบๆไม่เปิดเผยมันได้นานกว่าไม่ใช่เงียบอย่างนั้นคือคนรอบข้างพ่อแม่เพื่อนเราต้องรู้ไปไหนด้วยกันได้ปกติแต่แค่เราอาจจะยังไม่ต้องลงโซเชียลเท่านั้นเองรู้สึกว่ายังไม่ลงดีกว่ารอแป๊บหนึ่งปีที่สามไหมปีนี้จะเข้าปีที่สี่แล้วค่ะบางคนยังไม่รู้เลยว่าเดียมีแฟนเรารอเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วค่อยทีเดียวก็รอลุ้นกันไปค่ะ